ิดท้ายกันด้วยนวัตกรรมสู้ภัยไวรัสโควิด-19จากมหาวิทยาลัยมหิดลที่คิดค้นหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC แบบเคลื่อนที่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสและเชื้อโรคอื่นๆได้อย่างทั่วถึงและได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วนะคะที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมค่ะคือหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC แบบเคลื่อนที่ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่มีมือจับฉายรังสี UVC แบบเคลื่อนที่ที่กำลังฆ่าเชื้อในห้องทันตกรรมค่ะแล้วก็จุดที่ต้องการได้นะคะหุ่นยนต์นี้สามารถฆ่าเชื้อไวรัสและเชื้อโรคอื่นๆนะคะรวมทั้งไวรัสโควิด-19ที่กระจายบนพื้นผิวทางด้านของหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการคณะวิศวกรรมมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวด้วยว่ารังสี UVC มีความยาวคลื่น200ถึง280นาโนเมตรรังสีนี้นะคะสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียรวมถึงไวรัสที่อยู่บนพื้นผิวโดยปัจจัยนะคะที่ออกแบบนั้นก็เพื่อให้มีความเหมาะสมค่ะแล้วก็ต้องออกแบบเรื่องของความเข้มข้นของหลอดนะคะระยะห่างของพื้นผิวที่ต้องการฉายเพื่อฆ่าเชื้อและระยะเวลาของการฉายรังสีให้มีประสิทธิภาพถึงจะได้ผลค่ะวิธีการของเขาเนี่ยจะไม่มีความร้อนหรือไม่มีเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็พบว่าการฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC เนี่ยไม่พบว่าเชื้อเนี่ยจะกลับมาดื้อยากับรังสีนะครับวิธีการที่เขาฆ่าเชื้อเนี่ยจะทำให้เกิดการหยุดการเจริญเติบโตหรือว่า deactivate หรือว่าไม่เกิดการเคลื่อนไหวต่อไปหรือว่าสามารถที่จะฆ่าแบบว่าให้ตายไปเลยความสามารถในการที่เขาจะฆ่าไวรัสโดยตรงแบบต้องโดนโดยตรงอะค่ะเขาจะมีพลังสูงมากโดยที่ใช้เวลาแบบน้อยมากๆเลยบางทีแบบ3วิก็ตายแล้วในการแบบปาดสแกนฆ่าเชื้อด้วย UVC อะค่ะตรงนี้อะค่ะก็เลยเกิดเป็นแนวคิดที่จะนำมาแบบใช้หุ่นยนต์แทนUVC Moving Cobot หรือหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC แบบเคลื่อนที่สามารถทำงานแทนมนุษย์ได้อัตโนมัติตลอด24ชั่วโมงนะคะเหมาะสำหรับโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้าอาคารสำนักงานโรงแรมโรงเรียนลดภาระหนักและลดความเสี่ยงต่ออันตรายจากรังสี UVC และลดการติดเชื้อต่างๆให้แก่บุคลากรสามารถฆ่าเชื้อได้ทั้งแบคทีเรียเชื้อราโปรโตซัวไวรัสและก็ยีสต์ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมนะคะที่สามารถช่วยแพทย์พยาบาลและก็หมอได้ค่ะ